ม้วนก็ได้ม้วนไปกันพ่อเออเงินก็ได้ถ้าว่าฟังได้เลยผมว่ามาที่ฟังมาได้เลยครับในโลกนี้ห้ามได้ครับครับเอาคนหลายเงินเดือนได้นี่เอาไว้มืออื่นสิร้องอีกก็มืออื่นคนมาหลายมันบ่ก็สิให้ถวายอีกครับผู้ใดบ่ทันทายมื้อนี้มืออื่นให้อีกเด้อสิร้องอีกครับสิร้องอีกเก็บไว้ก็เก็บไว้หลายบาทอยู่เด้อเนาะขอเชิญท่านสนัจจบุญมีนะฮะที่จะขอประพรสำหรับคำคืนนี้นะได้การที่การเนาะเปิดแล้วก็ต้องปิดมาบอกปิดคำขึ้นนี่ซื้อขอประพรเนาะมาว่าอย่างจะน้อยกับว่าได้ครับก่อนนอนได้ฟังเสียงเลขาเนี่ยกันบางคนบอกว่านอนหลับเด็กคนว่าโอ้เป็นไรครับพี่น้องหมอนนอนหรือยังยังเนาะต่อกันอีกไปจนหมดสามทุ่มบ่ยังอยู่ประมาณ25 นาทีสามทุ่มแน่การขอบคุณอาจารย์นันจันทร์นะผมนั่งฟังนะครับแต่เห็นภาพของการรวมไม้รวมมือของทีมเพิ่นนะครับเมื่อวานนี่ผมมาซอยเตรียมงานเห็นอาจารย์ทวีมือกระสอบพี่น้องเอ้ยบอกพี่โตถือบอกพี่โตถือเจ้ามือนี่เขาก็ดีนะครับอาจารย์นันจันทร์มันบอกว่าอาจารย์ทวีเป็นคนที่เสียงดังเวลาเบาที่กับพี่น้องในอาจารย์ฟึกแนวนี้เด้อครับละมือนี่ก็เห็นบนงานก็เห็นอาจารย์มากินมาซอยเห็นเข้าซอยกันนะครับนี่คือบรรยากาศของการเบิ่งแง่เนาะประการก่อนที่เข้าใจอธิษฐานนํากันนะครับผมประทับใจขอพระคัมภีร์ผู้ขอนั่นแหละแต่ว่าขอสุดท้ายเป็นเหมือนกับนักเทศน์คนนี้นะครับได้ฝากเข้าไว้เนาะอยู่ในกาลาเทียบทที่6ข้อที่2นะครับผมก็ได้เก็บบันทึกไว้นะครับแล้วก็เบิ่งไปที่ละประโยคที่ละประโยคมันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งนึงที่จะต้องฝากเข้าไว้ให้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับในหันบอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันมันเป็นเหมือนกับคำสั่งเขามันบอกแบบว่าจงยังครับจงช่วยมันเป็นคำที่อ่อนโยนนะครับเป็นคำที่เหมือนกับขอร้องนะครับเป็นคำที่เหมือนกับเชิญชวนว่าซอยกันเด้อรับภาระของหมายกับกันและกันหมายถึงว่าพี่น้องรับต้องผมนั่งผมรับต้องพี่น้องนั่งเอาบ่สามารถที่จะรับหนีรับสินรับนนรับนี้ได้นะครับแต่เราสามารถที่จะพบกันได้ตลอดเวลาในคำอธิษฐานและคำความห่วงใยของเราจงรับภาระของกันและกันก่อนที่จะนอนอย่าลืมภาระนี้ที่เราจะคิดถึงกันและกันคิดถึงคนที่ไม่ได้มาคิดถึงพวกเราทุกคนคิดถึงเพื่อนบ้านของเราจงรับภาระของกันและกันเขาจะยืนขึ้นแล้วก็จับมือกันอธิษฐานเนาะอธิษฐานก่อนคำอธิษฐานก่อนจงรับภาระของกันและกันแล้วก็ได้หันดอกต่อไปอีกว่าถ้าเฮ็ดจังซี่พระราชกิจของพระเจ้าจะสำเร็จอาเมนอาเมนบ่ครับพี่น้องในเวลานี้เขาจะอธิษฐานเพื่อคนที่อยู่ซ้ายมือขวามือของเราเราจะอธิษฐานเผื่อเขาในสิ่งที่เราต้องการเราจะให้ฐานเผื่อเขาในสิ่งที่เราต้องการเช่นผมต้องการที่จะเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นสามีที่เป็นหลักของภรรยาเป็นสามีที่ให้ความอบอุ่นกับภรรยาเป็นผู้นำที่สุจริตที่พี่น้องได้รับพระพรเป็นคนที่ไปไหนก็ตามพระพรจะไปถึงที่นั่นถ้าผมอยากจะเป็นอย่างนี้ผมจะอธิษฐานเผื่อคนซ้ายมือและขวามือของผมเข้าใจเนาะเราจะอธิษฐานเผื่อคนซ้ายมือและขวามือของเราในสิ่งที่เราต้องการเขาพี่น้องจะยกเสียงไปทาง